เหมือนเดิมครับผมรอบนี้เราจะมาพรีเซนต์นะครับสมาชิกใหม่ในบ้านนะทุกคนนะก็สมาชิกใหม่ของบ้านพี่ยักษ์คืออะไรนะทุกคนนะคือวันนี้นะครับบอกเลยว่าขโมยเมียซื้ออีกแล้วตัวละประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับซื้อมา2ตัวขโมยตอนไหนเนี่ยนี่คือเราจะเลี้ยงในห้องเลยเธอเขาเลี้ยงในห้องนะโอ้ดมขี้ดมเยี่ยวเลยมันไม่เหม็นเขาบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเลยคือเธออยากเห็นตัวน้องยังค่อยดูสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสังขวัญยักษ์นะครับทุกคนวันนี้เรามาเหมือนเดิมครับผมรอบนี้เราจะมาพรีเซนต์นะครับสมาชิกใหม่ในบ้านนะทุกคนนะก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับผมน้องจะลงเครื่องประมาณ6โมงครึ่งนะครับทุกคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พี่ยักษ์ก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าสมาชิกใหม่ของบ้านพี่ยักษ์คืออะไรนะทุกคนนะคือวันนี้นะครับบอกเลยว่าขโมยเมียซื้ออีกแล้วตัวละประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับซื้อมา2ตัวขโมยตอนไหนเนี่ยที่สำคัญเลยนะสิ่งที่พี่ยักษ์ไปรับมาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่อยู่ในห้องแอร์แล้วมันต้องอยู่ในห้องแอร์เดียวมันไม่อยู่ในห้องแอร์แต่มันต้องอยู่ในห้องแอร์มันต้องอยู่ในห้องแอร์เดียวและที่สำคัญเลยมาตามมาดูเดี๋ยวพาไปดูในห้องเลยก็คือเขาส่งมาให้เขาส่งอุปกรณ์มาให้เราติดตั้งก่อนนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวน้องอ่ะจะบินมาตามนะครับเพราะว่าน้องต้องอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลานะครับทุกคนคือมันนำเข้ามานะครับผมก็เนี่ยนะครับกรงเห็นป่ะเห็นกรงไหมนี่คือเราจะเลี้ยงในห้องเลยเธอเขาเลี้ยงในห้องนะโอ้ดมขี้ดมเยี่ยวเลยมันไม่เหม็นเขาบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเลยมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็แบบว่าของเขาก็ซื้อมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อน้องเลยแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปต้อนรับน้องมาเลยดีกว่านะครับทุกคนไป2,000 years later นี่นะครับคุณดูตอนนี้เราก็มาจากสนามบินแล้วนะครับทุกคนเราก็รับน้องมาแล้วนี่เห็นไหมในกล่องเห็นป่ะพี่แชงคะเห็นไหมคะไหนคะสวยไหมคะน่ารักไหมคะคือเธออยากเห็นตัวน้องอย่างค่อยดูซับซับกระต่ายนี่นะมันไม่ใช่กระต่ายกระต่ายดิตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาจะเอาหัวให้ดูคือแบบว่ามันจะกัดเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดไม่กัดน้องไม่กัดนี่ทุกคนนี่คือชินชิล่านะทุกคนนะนั่นก็คือหนูตระกูลกระรอกนะทุกคนลองหางดินี่คือชินชิล่านะครับนุ่มไหมลูกขนมันเป็นกำมะหยี่เลยนะเอาจริงๆแล้วขนมันเป็นกำมะหยี่เลยนะคือวันนี้ซื้อมาคู่หนึ่งนะทุกคนสวยไหมหกหมื่นอ่ะเนี่ย60,000นี่เดี๋ยวมันมีตัวนี่อันนี้ตัวผู้นะเดี๋ยวเอาตัวเมียออกมาดูนี่ตัวเมียอุ้ยตัวเมียดิ้นสีนี้เป็นไงเข้าไปก่อนน่ารักไหมน่ารักไหมคะน่ารักตัวนี้ตัวเมียนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะหางสั้นหน้าสั้นเลยนะเห็นนะแล้วดูขนดิเนี่ยคือมือเขาเปื้อนน้ำมันเครื่องเลยอ่ะขนแบบเป็นกำมะหยี่เลยอ่ะหางยาวอย่างนี้เลยคุณวันเนี้ยเห็นนะเชื่องด้วยนะทุกคนนะน้องก็มาว่าเชื่องด้วยนะกลาเอาน้องน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปพาน้องไปบ้านใหม่ข้างในเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปบ้านใหม่เดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำก่อนเขาบอกว่าน้องไม่ได้อาบน้ำมา3อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาน้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปดูวิธีอาบน้ำกันเลยนะครับคนตัดภาพไปเลยไปนี่ทุกคนก็แบบว่าตอนนี้นะครับผมพี่เขาก็ส่งทรายมาให้เราด้วยนะครับผมอันนี้คือที่อาบน้ำนะครับเขาเป็นต้องใส่ทรายนะทุกคนคือน้องเขาต้องอาบน้ำด้วยทรายมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีอาบน้ำกันเลยนี่เฮ้ยนั่นมันกำลังอาบน้ำลูกเขามีแล้วไงเขาอยู่ก่อนได้ป่ะไปตรงไหนเนี่ยฮะทรายแบบว่าละเอียดมากเป็นทรายแบบว่าออริจินอลโคตรแพงเลยอ่ะแล้วเราก็ปางอย่างนี้เลยปางอย่างนี้เลยแล้วก็เอาน้องมาปล่อยเลยนี่ตัวแทงครับฝุ่นนะคะแทงทะลอกลูกมันน่าจะฝุ่นนะลูกว่าต้องฝุ่นนะเดี๋ยวเราปิดตรงน้ำมันก่อนแล้วมันจะวิ่งเข้าตรงนั้นวิธีอาบน้ำนะทุกคนอาบน้ำหรือเปล่าเขาบอกว่าอุ้มลงไปในทรายนะทุกคนนะนี่ปุ๊บเขาจะเล่นตายหรือเปล่าเฮ้ยเล่นหน่อยแล้วตัวเมียเล่นตายตกใจเสียงตกใจตัวแชร์แน่เลยลูกเนาะเล่นทรายหรือเปล่าอ่ะเล่นไหมเฮ้ยเขาจะอาบน้ำหรือเปล่าทุกคนคือตกใจเฮ้ยที่ไหนเขาจะอาบน้ำหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะตกใจนะทุกคนเพราะว่าตัวแชร์ก็เสียงดังไอ้นี่อาบน้ำปกติเขาบอกว่าน้องจะเล่นทรายนะทุกคนนี่ลุกดิ๊กตกใจโซแชร์แน่เลยทุกคนเออแล้วมันไปหลังเธอแล้วเธอว่ามันน่ารักไหม
ี่นี่ใส่ใส่ใส่อันนี้ชายเร็วๆไหนตัวเมียอยู่ไหนแกครับให้ข้างเล่นชายอาบน้ำเลยลูกมาโอ้ยทำอะไรนี่นั่งเขาไม่ยอมอาบน้ำเลยเขาได้ตกใจเลยวันนี้ดิมันเกี้ยวใช่เอาสันใจเดินอันไหนอันไหนเห็นไหมทุกคนเนี่ยกำลังเล่นสายแล้วแม่งเงี้ยโอ้ยโอ้โหตอนนี้พวกฝุ่นเลยทุกคนนี่ครับคือวิธีอาบน้ำของน้องนะครับเขาจะน่ารักแบบเนี้ยเนี่ยเขาเล่นจะเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเล่นในสายทุกคนนี่คือวิธีอาบน้ำน่ารักป่ะคือบอกว่าเห็นแล้วเขาที่แรกเขาว่าจะไม่ซื้อหรอกแต่ว่าเขาเห็นแล้วเขาชอบไงน่ารักดีจะเล่นไทยอีกแล้วปั่นตัวไหมนี่ไงปั่นตัวก็ดื้อเหมือนกันแล้วเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวเราน้องไปเข้ากรงดีกว่าแต่ว่าน้องจะอาจจะหิวข้าวเราเนี่ยเพราะว่านั่งเครื่องมาก็ใช้เวลาประมาณ45 นาทีนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพาเข้ากรงดีกว่านะครับไปตัวหนักไปทางโรงเรียนนี่อยู่หลังเธอเนี่ยไปฝุ่นทายตัวนี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยน้องเข้าบ้านนะครับทุกคนก็คือหญ้าเยอะเราได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะตอนนี้เอาน้องเข้าบ้านดีกว่าไปแล้วไปเลยเอาจริงแล้วอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้เพิ่งเอาเข้าบ้านมารอบหนึ่งแล้วทุกคนมันก็มีขี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายไงเอาไปทำธุระมาตอนนี้แต่น้องเข้าบ้านมารอบหนึ่งก็แหละอ่ะลงมาหนูไม่อยากออกนะลูกหนูต้องออกนะลูกหนูต้องออกนะลูกมาโอ้ร้องอึกๆด้วยอ๋อร้องอึกๆทำไมอ่ะไม่อยากออกมาดิลูกมันกลัวหรือเปล่ามาลูกมาหาพ่อมาลูกมาฟังเสียงเอ้าทำไมไม่ออมออกลูกมาออกมาไปแล้วเป็นไงนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาของชอบเขาแล้วทุกคนก็คือ My Apple นะครับทุกคนเขาจะชอบมากจิตัวนี้ล่ะอันลูกอ่ะอย่างนี้เฮ้ยหีเท้าเฮ้ยตัวนี้เป็นอะไรอ่ะกลัวเหรออันนี้ลูกอ่ะกินละเขาจะชอบแท้ไม้แอปเปิลมากทุกคนนะอายุน้องนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับอายุน้องก็6เดือนแล้วทุกคนนะน้อง6เดือนแล้วก็น้องจะผสมกันประมาณปีนิดๆนะครับทุกคนใครที่อยากได้ลูกก็จองได้เลยนะครับผมขายแพงผมให้ขายตัวประมาณ 20,000 นะครับออกลูกทีละ2ตัวเองดูมันแท้น่าอร่อยมากเลยกินแต่เปลือกเหรอใช่กินแต่เปลือกจังน่าอร่อยจังครับโอเคทุกคนครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ยาก็มาอัปเดตสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้ใหม่นะครับทุกคนน้องๆอยากให้ตั้งชื่ออะไร2ตัวนี้ก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้มาดูได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวพี่ยาจะเลือกเอาคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมาตั้งชื่อน้องนะทุกคนนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะคนที่ @PRO888S นะทุกคนมีแอดนำหน้าด้วยและที่สำคัญถ้าบอกว่ามาช่องของเราโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายทีเดียวรับไปเลยแจ็คพอตเยอะแยะนะครับผมก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกออกแนวฟุ้งฟิ้งอยากเลี้ยงหนูไว้